เรื่องเด็ดลุยเดี่ยววันนี้จะพาไปดูการทดสอบชุดเกราะกันกระสุนว่าจะเด็ดแค่ไหนกับคุณมะเดี่ยวพงศกรแต่ว่าหลังจากนี้มีเรื่องที่เด็ดกว่าคือคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการแถลงข่าวแล้วเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่บอกว่าคุณทักษิณจะไม่กลับไทยแล้วช่วงนี้ไปติดตามเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวกันก่อนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับปืนขนาด9มม.ยิงกระจกบานนี้นี่คือกระจกกันกระสุนนะครับจะบอกว่ามาตรฐานระดับโลกนะครับแต่ที่น่าทึ่งนั่นก็คือนี่คือปืนยิงคนหาเรื่องเด็ดลุยเดียววันนี้นะครับพามาดูโรงงานยุทธภัณฑ์ที่ผลิตเกราะกระจกโล่หมวกกันกระสุนไม่ใช่ของต่างประเทศนะครับแต่เป็นของคนไทยแท้ๆนี่แหละครับบริษัทได้ผลิตยุทธภัณฑ์ป้องกันแทบจะทุกชนิดตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับตามภารกิจต่างๆซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากต่างประเทศนะครับโดยบอกว่าให้ความสำคัญของบุคลากรเป็นหลักเพราะยุทธภัณฑ์ที่เยี่ยมมาจากคนที่เยี่ยมยอดคำถามแรกเลยเวลาผมมาเปิดบริษัทแล้วเริ่มทำบริษัทเนี่ยคือเราจะสร้างคนที่เยี่ยมยังไงหรือเราจะหาคนที่เยี่ยมยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เราต้องการหรือคนที่เราจะสร้างหรือคนที่เราจำเป็นจะต้องมีเพื่อจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมเนี่ย เราก็ต้องไปกว้านหาคนมาพลิกโลกพลิกแผ่นดินเพื่อหาคนประเภทนี้มาให้ได้แล้วคนประเภทนี้ไม่ต้องการเยอะนะครับแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมก็จะออกสำหรับการออกแบบชุดเกราะต่างๆนะครับก็อ้างอิงจุดสำคัญต่างๆของร่างกายเวลาเราออกแบบเสื้อเกราะนะครับกลุ่มนี้มันมีไว้เพื่อจะสอนวิศวกรของเราว่าการออกแบบเสื้อเกราะและภัยคุกคามของมันเนี่ยควรที่จะปิดพื้นที่ตรงไหนเป็นนัยยะสำคัญมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนัยยะสำคัญก็คือคั่วหัวใจนะครับคั่วหัวใจก็อยู่ระหว่างกระดูกแข็งๆของเราตรงนี้แหละครับนะก็อยู่ตรงนี้เลยคั่วหัวใจนะครับเราคิดว่าเราก็ลงมาที่หัวใจนะครับแล้วก็มาที่เส้นเลือดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเส้นเลือดว่าวิ่งไปตรงไหนโรงงานจะมีห้องแลบทำการทดสอบหมวกกันกระสุนโดยจะใช้ดินน้ำมันปั้นเข้ากับฟอร์มหัวหมวกนะครับและให้หุ่นสวมหมวกและใช้กระสุนจริงๆนะครับยิงเข้าไปที่หัวและมาดูกันว่าระยะยุบนั้นเกินกำหนดหรือไม่กระสุนเนี่ยครับมันจะเจาะเข้าตามมาตรฐานก็คือเราจะวัดมันจะมีความเป็นจริงกับมาตรฐานจะต่างกันคนละเรื่องเลยครับความเร็วจะต่างกันจุดยิงจะต่างกันไม่งั้นเราจะยิงตรงที่จุดที่อ่อนไหวที่สุดครับยิงทดสอบพร้อมเริ่มยิง2ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ถูกส่งไปใช้งานจริงในพื้นที่สู้รบและเจ้าหน้าที่หลายคนก็ถูกยุทธภัณฑ์เหล่านี้นะครับปกป้องชีวิตจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วก็จนมันก็ถูกยิงแล้วก็ยังวิ่งเข้ามาอยู่ด้วยความบ้าคลั่งครับคราวนี้น้องเขาก็เลยก้มหลบแล้วก็คราวนี้โจรกระซัดเต็มที่เลยครับบังเอิญว่าเข้าที่หมวกนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นความโชคดีครับเพราะว่าถ้าเกิดมันแนวกระสุนลงมาอีกแค่นิ้วเดียวนะครับก็เข้าศีรษะเขาแล้วที่ผ่านมาคนมักไม่รู้ว่าประเทศไทยสามารถผลิตแบบนี้ได้นะครับความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะยุทธภัณฑ์เหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงครับนี่นะครับวายโลนสมบูรณ์แบบนี้ต้องผ่านการถูกจริงเป็นร้อยๆครั้งแบบนี้นะครับอยากจะบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยครับและในตอนหน้าเรื่องเด็ดวิดีโอพาไปดูเรื่องอะไรรอติดตามครับเดี๋ยวมีตอนต่อด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยและช่วยชีวิตทหารตำรวจไทยได้แล้วจริงๆคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับคุณผู้ชม